สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ไขเคสกล้องนี้นะครับซึ่งผมจะเอาให้เสียงพูดเนี่ยมันเข้าไปในกล้องด้วยเวลาที่เราขับรถนะครับแต่ก็มันเกิดปัญหาอยู่ว่าเสียงลมอ่ะมันกลบหมดเลยเสียงลมมันดังมากนะครับตอนนี้ก็เรากำลังทำการแก้ปัญหาอยู่นะครับผมเจาะข้างหลัง6รูนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้สำลีนะครับซับข้างในแต่ว่าเสียงลมมันยังดังอยู่ตอนนี้ผมใช้ฟองน้ำนะครับเอาฟองน้ำมาติดนะครับเดี๋ยวผมจะติดอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะติดฟองน้ำอีกหนึ่งชิ้นนะครับเอาประมาณไหนวะประมาณนี้แหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมตัดก่อนวัดขนาดเสร็จตัดเลยครับเฮ้ยพอปะวะพอวะแต่ว่าอันนี้หนาไปหน่อยนะครับมันจะหนาไปหน่อยเราต้องตัดให้มันบางลงก็ได้หรือไม่ต้องให้บางก็ได้เอาให้มันดันกล้องเข้าไปด้วยเลยก็ได้นะครับนี่เป็นการแก้ไขนะครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยครับที่ต้องวางกล้องแบบนี้เพราะว่าผมไม่มีตัวมาวางนะครับแล้วเราก็เอาเกาเทปกาวสองหน้าเนี่ยแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแผ่นกาวสองหน้าผมกว้างไว้หน่อยต้องตัดให้มันเล็กลงเพื่อที่จะให้มันเข้าไปติดได้นะครับนี่ครับติดแล้วนะครับนี่เราใส่ฟองน้ำเข้าไปเพื่อให้มันกองลมนะครับไม่รู้มันจะกองลมได้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องลองออกไปบิดอีกสักหน่อยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกแค่ว่าผมเจาะรูนะครับพอเราติดเสร็จใช่ไหมเราก็เจาะรูอีกครับต้องหาอะไรมาเจาะรูด้วยนี่นะครับเราก็เจาะรูก่อนเดี๋ยวผมเจาะรูก่อนนะครับโอเคครับผมพอเราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดฟองน้ำเข้าไปเลยฟองน้ำนี่ติดหนามากเลยนะครับจริงๆข้างนอกนี่ก็ติดได้นะครับติดข้างนอกก็น่าติดได้เดี๋ยวผมลองเป่าดูมันยังมีเสียงนะครับเพราะว่าเราจะติดข้างนอกด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราติดเข้าไปเดี๋ยวผมลองเอากล้องตัวเก่ามาใส่ดูก่อนนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านี่นะครับนี่ผมใส่เข้าไปแล้วนะพอเราปิดปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะแน่นเลยครับเดี๋ยวผมลองกรอบเข้าเลยนะเนี่ยครับมันก็จะปิดแน่นกล้องก็จะแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดข้างนอกก่อนครับข้างนอกคงอ้าวข้างนอกคงไม่ต้องเอาหนามากนะครับข้างนอกก็เอาบางๆนะครับเพราะว่ามันเป็นรูอยู่เราต้องเอามาปิดรูนี่ครับบางๆ
ราจะได้ลองออกไปขับขี่เล่นกันนะครับเพราะว่าคลิปก่อนๆรู้สึกว่าเสียงลมมันดังมากเลยเวลาพูดอะไรไปนี่แบบไม่ได้ยินเลยนี่เราต้องเจาะรูอีกนะครับเดี๋ยวผมลอกเทปกาวแป๊บหนึ่งนะครับเกือบลืมเจาะผมจะเจาะเข้าไปแล้วนะครับเจาะรูนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องใช้อะไรเล็กๆมาเจาะนี่เลยไม้บาตองเห็นไม้บาตองอยู่ใกล้เจาะเลยครับผมขอลอกอันนี้ออกก่อนนะเพราะเราต้องเจาะรูนี่ครับนี่ครับพอเราติดกาวสองหน้าทั้งสองฝั่งเสร็จนะครับเราก็เจาะรูอย่าลืมเจาะรูนะครับเพื่อให้เสียงเข้านี่ติดเข้าไปติดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ข้างนอกก็ติดไปเลยเพื่อให้มันกองลมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียงมันจะได้ยินอยู่ไหมนะเสียงพูดก็น่าจะได้ยินแหละเพราะว่ามันมีรูตัดแผ่นบางอีกหนึ่งแผ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราแปะกันอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าไม่เป็นไรนะครับยังเห็นอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนะครับโอ้ต้องลอกต้องดึงแผ่นข้างในออกอีกนะเนี่ยติดกาวสองหน้านะครับนี่ครับผมต้องลอกแผ่นข้างในออกอีกแล้วเนี่ยเราลอกเพื่อเจาะรูนะครับเดี๋ยวเราเจาะรูนี่ครับเราเจาะรูแล้วครับแป๊บนึงนะนี่โอ้โหโดนนี่เลยเดี๋ยวเราจะติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่ผมติดเข้ามาเหมือนเดิมแล้วนะครับข้างนอกนะครับเราก็ติดไปเลยนี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเราจะมองไม่เห็นว่าเรากดเรคคอร์ดไปยังนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรา
จะออกไปทดสอบกันนะครับวิธีการทำของผมก็คือนะครับเจาะรู6รูนะครับเจาะรูข้างหลังเนี่ย2แถวเนี่ยแถวละ3รูรูเล็กๆนะครับแล้วก็ตัดฟองน้ำมาแปะรูไว้แปะรูเพื่อกรองลมเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเลยนะครับไปลองกันโอเคครับผมกดอัดยังวะเนี่ยพาร์ทนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาเสียงลมนะครับเสียงลมที่มันดังๆเนี่ยเรามาแก้ปัญหากันนะก็อย่างที่ทำมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปขี่รถเล่นกันเลยมันต้องขี่ออกถนนใหญ่แล้วล่ะเพราะว่าเราได้ลองดูว่าถ้าเราบิดเร็วๆเนี่ยเสียงลมมันจะดังหรือเปล่านะครับขี่แค่นี้คงจะวัดอะไรยังไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวเราลองไปในที่ที่สามารถบิดรถได้เร็วๆนะครับยาวๆดูนะครับมาครับเราจะลองบิดยาวๆนะครับโอเคครับผมตอนนี้ที่สุดการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับผม
เอาล่ะเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับโอเคสวัสดีครับ